the metaphor. You are listening to Mu'alab Podcast because Islam is the art of life. เก็บมาเล่า Tell Our Story กับซาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell Our Story บทความวันนี้นะคะนำมาจากเว็บไซต์ Islam More ค่ะโดยคุณอบูซิสวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าผีมีจริงหรือไม่ค่ะในชีวิตมนุษย์นะคะเราต้องผ่านโลกแห่งคันมันดาโลกดุนยาและเมื่อตายไปแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่โลกแห่งหลุมฝังศพหรืออาลัมบัสซัรแล้วก็โลกอาคีรอซึ่งนี่เป็นสัจธรรมที่ทุกชีวิตจะต้องผ่านพบอย่างแน่นอนแต่ประการสำคัญที่ทุกคนจะต้องยึดมั่นและใคร่ครวญเพื่อเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลานั่นคือความตายดังที่อัลเลาะห์ทรงตรัสไว้ว่าทุกๆชีวิตเป็นผู้ลิ้มรสความตายและพวกเจ้าจะถูกนำกลับมายังเรานั่นหมายความว่าทุกชีวิตที่กลับคืนสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วนั้นเขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งโลกวิญญาณหรือโลกแห่งอาลัมบัสซัรหรือโลกแห่งหลุมฝังศพนั่นเองค่ะคำว่าบัสซัรนะคะคือสิ่งที่อยู่กั้นระหว่างความตายและการฟื้นคืนชีพหรือสิ่งที่ปิดกั้นอยู่ระหว่างโลกดุนยาและอาคิเราะห์และปิดกั้นระหว่างความตายและการกลับมาสู่โลกดุนยาค่ะประเด็นต่อมานะคะก็คือเมื่อคนคนนึงสิ้นลมหายใจแล้วเขาจะกลายเป็นวิญญาณหรือเป็นผีหรือไม่สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะล้วนเป็นเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาเป็นหลักอะกีดะห์ของมุสลิมเพราะมีมุสลิมจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่าวิญญาณของผู้ตายจะกลับมาเข้าฝันวิญญาณของผู้ตายจะกลับมาเยี่ยมบ้านและมาบอกสิ่งต่างๆทำให้คนหลงเชื่อจนทำให้ผู้ที่มีความศรัทธาอ่อนแอตกหลุมพรางชัยฏอนที่คอยยุแย่ให้ผู้คนออกห่างจากหลักความเชื่อที่ถูกต้องในเรื่องนี้นะคะคงไม่มีคำตอบใดดีไปกว่าคำดำรัสของอัลเลาะห์ตะอาลาและวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังที่อัลเลาะห์ทรงตรัสความว่าและให้มีการห้ามแก่ชาวเมืองที่เราได้ทำลายเมืองนั้นแล้วว่าแน่นอนพวกเจ้าจะไม่กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกจากอายะนี้นะคะก็จะทำให้เราเข้าใจได้ว่าชีวิตใดที่ถึงอายะหรือความตายแล้วนะคะและเมื่อวิญญาณของเขากลับคืนสู่อัลเลาะห์ไปแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ก็จะให้วิญญาณนั้นอาศัยอยู่ในโลกอาลัมบัสซัรหรือโลกแห่งวิญญาณคือชีวิตในหลุมฝังศพซึ่งเป็นเรื่องราวที่เร้นลับไม่มีผู้ใดสามารถจะรู้ได้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นและบางเรื่องราวบนโลกแห่งหลุมฝังศพนี้อัลลอฮ์ได้ทรงเผยให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ล่วงรู้วิญญาณต่างๆที่ตายไปเมื่อกลับคืนสู่โลกแห่งวิญญาณแล้วก็จะไม่กลับมาสู่โลกดุนยาได้อีกจากอายะห์นึงนะคะที่อัลลอฮ์ทรงตรัสความว่าหลังจากนั้นแท้จริงพวกเจ้าจะต้องตายอย่างแน่นอนแล้วแท้จริงพวกเจ้าจะต้องถูกทำให้ฟื้นคืนชีพขึ้นในวันแห่งกิยามะห์เมื่อคนคนหนึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วเขาก็จะได้ไปอยู่ในโลกแห่งวิญญาณซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่โลกเดียวกับที่เราอยู่นี้และพวกเขาจะรวมตัวกันและจะฟื้นคืนชีพอีกครั้งในวันกิยามะห์ซึ่งอัลเลาะห์จะทรงสอบสวนบ่าวทั้งหลายและตอบแทนผู้ประกอบการงานที่ดีและความชั่วต่างๆซึ่งอายะห์นี้นะคะทำให้เราได้เข้าใจว่าทุกสรรพสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมดจะต้องดับสูญและกลับสู่อัลเลาะห์ตะอาลาดวงวิญญาณทั้งหลายก็จะต้องกลับไปสู่โลกแห่งวิญญาณและอยู่ในนั้นจนกว่าจะถึงวันแห่งการสอบสวนจากอายะห์อัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีนะคะต่างยืนยันชัดเจนว่าวิญญาณทั้งหลายไม่มีความสามารถที่จะกลับมาอยู่ในโลกดุนยานี้ได้อีกพวกเขาไม่สามารถที่จะกลับมาเข้าฝันหรือบอกว่าเขาอยากจะกินอะไรหรือกลับมาบอกว่าอยู่ในโลกแห่งหลุมฝังศพนั้นเขาถูกสอบสวนอะไรไปบ้างหรือถูกลงโทษอย่างไรบ้างเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะท่านนบีได้ชี้แจงไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วและการงานของพวกเขาก็ได้ถูกตัดขาดนับตั้งแต่วันที่เขาได้สิ้นชีวิตลงที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของลูกหลานที่จะดุอาให้กับเขาและอุทิศส่วนกุศลด้วยกับการทำความดีตามแบบฉบับของท่านนบีอิสลามมีความเชื่อเรื่องยินแต่ก็ไม่ได้สอนให้เรากลัวยินหรือกลัวผีและอิสลามก็ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องผีสางไม่มีความเชื่อเรื่องการหลอกหลอนของวิญญาณจากคนตายส่วนที่หลายคนถามว่าแล้วสิ่งที่เห็นเรื่องเล่าต่างๆนั้นมันมาจากที่ไหนกันก็ตอบได้ว่านั่นคือชัยฏอนมารร้ายนั่นเองค่ะที่คอยยุแย่แล้วก็หลอกล่อให้มนุษย์งมงายสร้างความหวาดกลัวเพื่อให้ออกจากสัจธรรมในท้ายที่สุดสรุปว่าที่คนทั่วไปเขาเรียกกันนะคะในอิสลามเนี่ยเราไม่เชื่อว่า
สิ่งนั้นคือคนที่ตายไปแล้วหากแต่เป็นยีนหรือชัยตอนที่มาหลอกล่อพวกเราเท่านั้นเองค่ะอย่าลืมนะคะว่ายีนหรือชัยตอนที่อาศัยอยู่ร่วมกับเรานั้นมันสามารถที่จะมองเห็นพฤติกรรมของเราในทุกอิริยาบถและรู้จักผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับเราทุกคนสามารถซึมซับเรียนแบบได้ทุกประการมันจึงฉกฉวยโอกาสนี้มาหลอกลวงและทำให้เราเข้าใจผิดคิดว่านี่คือวิญญาณของญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วกลับมาหาอีกครั้งกลับมาหามาร้องขอในสิ่งที่มันต้องการเพื่อให้เราเชื่อฟังในคำพูดของมันหวังว่าจากอายะอันกุรอานและฮะดีษที่นำเสนอจะทำให้พี่น้องไม่หลงกลเชื่อในอุบายของชัยฏอนนะคะทุกวันนี้นะคะสื่อต่างๆได้นำเสนอเรื่องราวของสิ่งเล่นลับเกี่ยวกับพูดผีปีศาจอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์จนทำให้สังคมมุสลิมถูกมอมเมาไปด้วยสื่อละครทั้งหลายจนมีอิทธิพลเข้ามาทำลายหลักความเชื่อความศรัทธาในหมู่มุสลิมที่คลั่งไคล้ละครและดาราจนทำให้มีความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจประกอบกับสังคมมุสลิมได้อยู่ท่ามกลางความหลากหลายของศาสนาต่างๆความหลากหลายในเรื่องของความเชื่อจนก่อให้เกิดความกลัวในเรื่องต่างๆและในท้ายที่สุดก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนั่นก็คือความเชื่อที่ผิดเพี้ยนและอาจจะนำไปสู่การตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทำให้บุคคลนั้นเป็นผู้ที่ขาดทุนนะคะเก็บมาเล่า Tell Our Story กับสาโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนร่วมกับชากิล่าฮาลันฟู้ดพรีเซนต์ Away Home Back Home Again เพราะสุดท้ายทุกคนก็ต้องกลับบ้านอีกครั้ง 24-25 ตุลาคม2563 MCC Hall The Mall บางกะปิชั้น4พบกับคอนเทนต์ต่างๆหลากหลายประเด็นประทับใจบนเวทีนิทรรศการที่จะทำให้คุณรู้จักอิสลามด้วยตนเองแบบไม่ต้องฟังเขาเล่ามาจากไหนการจำลองตลาดอาหรับอูกัสพร้อมสินค้าหายากอิ่มน้ำสำราญกับอาหารแสนอร่อยและเลือกซื้อสินค้าจากร้านที่เราคัดสรรมาอย่างดีกิจกรรมทดลองแต่งตัวแบบมุสลิมและการแต่งกายมุสลิมนานาชาติและการคืนกลับบ้านครั้งสำคัญที่จะทำให้เรามาพบกันอีกครั้งของศิษย์เก่าทุกรุ่นAway home, back home again. เพราะสุดท้ายทุกคนก็ต้องกลับบ้านอีกครั้ง 24-25 ตุลาคม2563 MCC Hall The Mall บางกะปิชั้น4งานที่จะทำให้มุมมองต่ออิสลามของคุณเปลี่ยนไปตลอดกาล